วันนี้เวลา 19:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในแสงสุขทิวงศ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขทิวงศ์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธนาเวชโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวชโกสิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวโรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวโรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อนนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายวิชุเวชชาชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายนิพนธ์เพชรพรประพาสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประพาส
คยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัลมาก่อนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายอภิรัชสุคนธาภิรมย์ณ พัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัชสุคนธาภิรมย์ณ พัทลุงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายมังกรประทุมแก้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสนางสุภัตราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อนนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ขอให้มีความโชคดีมีความสวัสดีมีชัยในการไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีกำลังใจความตั้งใจมีความสนใจเพราะงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติและสำหรับอนาคตของตนเองก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่จะดีเมื่อประสบการณ์ต่างๆมาแล้วก็ขอให้พอได้มีความสุขเฉลยไปได้ดีวันนี้เวลา 18:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาเล็กแสงเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาจากนั้นพระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพราหมณ์เบิกแว่นเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปตามทางลาดพระบาททรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กสงเสด็จวันนี้เวลา 19:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแสงสุขาธิวงศ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางสมดีสุขาธิวงศ์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 20:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการ
ให้นายธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์นายชุตินทร์คงศักดิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายธนาเวชโกสิทธิ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายธนาเวชโกสิทธิ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางสาวรมณีคณานุรักษ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิตาลีนางสาวรมณีคณานุรักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อนนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมพันธรัฐสวิสนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลีนายวิชุเวชชาชีวะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายนิพนธ์เพชรพรประพาสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการีนายนิพนธ์เพชรพรประพาสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัลมาก่อนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาเรนนายปิยภักดิ์ศรีเจริญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนทู
นายอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณ พัทลุงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกีนายอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณ พัทลุงเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อนนายมังกรประทุมแก้วเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นายมังกรประทุมแก้วเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกามาก่อนนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อนนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายสุริยาจินดาวงศ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนนายทวีเกียรติเจนประจักษ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณไทเปนายทวีเกียรติเจนประจักษ์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์มาก่อนโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายภควัตตันสกุลอธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ขอให้มีความโชคดีมีความสวัสดีมีชัยในการไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้มีกำลังใจความตั้งใจมีความสนใจเพราะงานที่ออกไปทำนี่ก็เป็นงานที่สำคัญสำหรับประเทศชาติและสำหรับอนาคตของตนเองก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติหน้าที่แต่ดีมากเวลา 18:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาฟอทุนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูเกยหลังบัคคศรีรัตนศาสดารามไปยังพระอุโบสถบัคคศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กแซงเสด็จเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี
เสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วถวายพวงมาลัยสักการะทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาแล้วทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานกุสามาลาทรงสวมพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานกุสามาลาทรับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนที่พระเศียรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจุพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลพระทูลกระหม่อมถวายทรงทักพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรและพระราชทานนามพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพราหมณ์เบิกแว่นเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งกราบที่หน้าขึ้นนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปตามทางลาดพระบาททรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาข้อทูลละอองธุลีพระบาทก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมบรมราชาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กส่งเสด็จThank you.
วันนี้เวลา 18:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาเล็กแสงเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังฆ์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังฆ์เพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทรงรับพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์เพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากนั้นพระราชทานน้ำสังฆนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพรามเบิกแว่นเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปตามทางลาดพระบาททรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กส่งเสด็จแปดนาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG สำนักงานใหญ่เขตบางซื่อทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดสินใช้เมื่อวันที่8ธันวาคม2456หรือ SCG ในปัจจุบัน
พื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตปูนซีเมนต์ใช้เองและจัดการทรัพยากรในประเทศได้อย่างคุ้มค่าลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคนไทยในการบริหารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับความเจริญของบ้านเมืองสำหรับพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์สำหรับพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีสำคัญพร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎประทับบนพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์นับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6แบบประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งแรกในประเทศไทยโดยมีนายพระดอนเชิดชูประติมากรชำนาญการพิเศษสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ปั้นมีช่างจากสำนักช่าง10หมู่และศิลปินจิตอาสาเป็นทีมปั้นลวดลายพระที่นั่งและผ่านพุ่มและมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการปั้นหล่ออย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเพื่อให้สำเร็จอย่างประณีตงดงามและสมพระเกียรติพร้อมเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระวชิระมาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณห้องโถงอาคาร SCG 100ปีแล้วทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระราชยานทัศน์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการก่อตั้ง SCG จากพระราชยานทัศน์สู่นวัตกรรมแห่งอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมสินค้าบริการโซลูชันของธุรกิจในเครือได้แก่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจัดแสดงนวัตกรรมด้านการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCG Chemical จัดแสดงนวัตกรรมเมล็ดพลาสติกคุณภาพสูงเพื่องานอุตสาหกรรม SCG Packaging เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษและโพลิเมอร์ธุรกิจร่วมทุนคูโบต้าจะแสดงการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาโมเดลผนวกกับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิ่งมาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนกิจกรรมเพื่อสังคมจะแสดงการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสนองพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำสระพวงและแก้มลิงในพื้นที่37จังหวัดสามารถช่วยเหลือประชาชน 47,500 ครัวเรือนจาก250ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและห้องแสดงสินค้าชุมชนจะแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ผ่านการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมีการส่งเสริมความรู้ด้านการตลาดและการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ในเครือให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีสินค้าชุมชนกว่า500รายการอาทิตะกร้าจากสารผิวไม้ไผ่จังหวัดลำปางผ้าทอเส้นใยสับปะรดจังหวัดระยองและหัตถกรรมเชื่องมัดฟางจังหวัดสระบุรี